สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กับเกมปลูกผัก Story of Season Fen of Mineral Town นะครับหรือว่า Harvest Moon Remake กันต่อนะครับวันนี้เป็นวันที่14ฤดูหนาวนะโหรอคอยวันนี้มานานเพราะว่าเป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับเตรียมรับช็อกโกแลตป็อกโกแลตโอเคเช้ามานี่ดูทีวีก่อนโอ้พรุ่งนี้นะไอตัวหิมะตกนิดนึงนะครับแล้วก็ดูเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้เจอหุ่นยนต์ไม่เจอสูตรอาหารนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราได้เครื่องครัวมาใหม่แล้วเอ้ยวันนี้วันอะไรเนี่ยวันศุกร์ใช่ไหมเป็นวันวาเลนไทน์ต้องแต่งชุดให้แบบน่ารักน่ารักนิดนึงนี่ละกันเป็นพูดแบลมาเลยเออก่อนจะออกไปเดี๋ยวทำอาหารกันนิดนึงนะครับเราได้ไอ้นี่มาแล้วไม้นวดแป้งนะครับก็ตอนนี้สามารถทำอุด้งได้นะครับนี่มาใช้วีทโฟลนะครับหรือว่าแป้งทำไว้ก่อนโอ้ปลดล็อกสูตรนะครับเทมปุระโหน่ากินเลยอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยมาเดลิเนสมันคืออะไรอ่ะเหมือนหอยของแปลกละสองอันนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันคืออะไรนะครับนี่เทมปุระโอ้โหใช้ของเยอะนะใช้ไข่นะครับแป้งน้ำมันมะเขือม่วงนะใช้หัวมันนะครับแล้วก็โอ้ขาดฟักทองแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นขนมหวานน่ะตอนแรกเรียกว่าเป็นหอยเออแต่มันเขียนว่าเชลนะเชลไลท์ก็คือเหมือนหอยนะครับอันนี้ใช้ไข่แป้งน้ำผึ้งแล้วก็เนยนะครับโอ้เรายังไม่มีเนยเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอุด้งไว้ก่อนเออว่าแต่อุด้งมันเพิ่มพลังงานเท่าไหร่40นะครับเออเท่ากับขนมมูนดัมบลิงนะครับเปลี่ยนบ้างอันนี้เป็นเสบียงที่จะไว้กินในเหมืองนะครับหน้าหนาวมันต้องซดอุด้งร้อนๆนะเราจะทำอุด้งไว้81 เดี๋ยวนี้แบบลงทุนเยอะไงหวังเอาเพชรสีชมพูนะครับวันละ3รวมกับอย่างอื่นเนี่ยก็เบ็ดเสร็จได้40,000นะทำอาหารเก็บไว้ก่อนจะมีใครกินอุด้งวันละ81ชามบ้างตายนะติดโคตรตายแน่ชามที่5คือมันกินไม่ลงเลยถ้าพูดถึงนะกิน81ชามนี่แบบเส้นออกจมูกตายหายใจไม่ออกตายอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะแล้วก็ตอนนี้นะครับบ้านเราอัปเกรดมีนี่แหละห้องอาบน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้พลังเต็มนะครับยังไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำอ้อแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยนะเรคคอร์เดอร์แล้วก็มีไห้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถเอาไอ้นี่มาวางได้ดอกไม้เอาดอกไม้มาวางซะหน่อยละกันดอกสีอะไรดีอันนี้ละกันเอาแค่1พอนี่ดอกไม้แดงเดี๋ยววันนี้เราต้องอยู่ฟาร์มตลอดนะครับเพราะว่านี่มาแล้วคนแรกก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีสาวๆเอาช็อกโกแลตมาให้นะครับบางคนก็จะเอาของอย่างอื่นมาให้ป๊อปปูรี่แฮปปี้วาเลนไทน์ดีได้อะไรได้แหวนน่ะยังไงเนี่ยเอาเราไม่เห็นมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเลยเราถูกป๊อปปูรี่มาขอมั่นเลยโอเคดูแลม้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาอีกนะป๊อปปูรี่นี่เราปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยใช่ไหมเราต้องทำอะไรกับเขาหรือเปล่าคิดว่าไม่ต้องนะเดี๋ยวสักพักคงจะกลับไปเองนะครับโอ้ได้ยินเสียงช่างก๊อตมาทำอะไรอีกแล้วโอ้ผมให้อัปเกรดไอ้นี่ไว้อ่ะป๊อปปูรี่กลับไปแล้วนะครับผมให้อัปเกรดไอ้นี่โรงเก็บอาหารไก่นะครับโอเคเอาไก่หลบหน่อยสิครับคุณไก่หลบคุณไก่ไม่หลบเออถ้าคุณไก่ไม่หลบผมจะให้อาหารไม่ได้นะครับคุณไก่โอเคเจ้าเคฟซีนะ
แล้วก็อันนี้เจ้าไก่พริกไทยดำนะครับเปเปอร์ตัวนี้เอาเปเปอร์มาแล้วเปเปอร์กินไปแล้วเจ้าไก่เท็กซัสเจ๊งไปแล้วเจ้าไก่บอลชนแล้วก็เจ้าไก่ต้มนะครับมีเหลือตรงนี้อีก2นี่ไก่ดิบแล้วก็เจ้านี่นะไก่บัฟเฟิลโลวิงสุดท้ายเป็นกระต่ายเกรียนของเรากระต่ายเกียนเจ้าอังปังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเก็บอาหารก่อนนะแล้วก็ทีนี้ก็เก็บไข่ไก่นะครับช่วงนี้ได้ไข่ไก่เยอะฟองใหญ่5ฟองเล็ก2นะครับไก่เรามีทั้งหมด7ตัวนะครับก็ครบแล้วตอนนี้ออกไข่ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าคือตอนแรกผมก็ยังดูอยู่นะว่ามันต้องมีการขายทิ้งแล้วก็เพาะขึ้นมาใหม่อีกอะนะครับแต่หัวใจอะถ้าไม่งั้นต้องขายไอ้นี่ไก่ดิบกับไก่ต้มนะครับขายทิ้งไปก่อนเนอะเพราะว่าทิกซันอะหัวใจมันเยอะเราอาจจะเอาไว้ลงแข่งในปีหน้านะครับน่าจะแบบนั้นนะครับโอเคหรือไม่ก็เลี้ยงไปก่อนยังไม่ได้รีบอะไรนี่ควบมาซะเลยมันเดินว่อนนักเจ้าม้าว่าแต่เราขัดกันไปแล้วใช่ไหมม้าไม่ตอบอ่ะมาดูพวกวัวก่อนนะหัวอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้ติดวัวหลบหน่อยครับวัวน้องวัวทั้งหลายเอาเข็นโอ้ยเยอะไปหมดจริงๆตอนนี้เรามีวัวนะครับ8ตัวแล้วก็มีอันปาก้า2มีแกะอีก2นะครับแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเลี้ยงเพิ่มได้อีกนะดูจากรางมันนะครับเดี๋ยวค่อยผสมพันธุ์เพราะว่าต้องเพิ่มหัวใจเหมือนกันโอเคอันปาก้าตัวนี้แอลฟี่ขัดเรียบร้อยต่อไปก็ต้องหาเจ้าแกะตัวเล็กก่อนนี่เจ้าซาบ้าขัดแล้วก็เจ้าวัวธรรมดานะครับตัวเล็กขัดวัวปอกแกลนจริงๆแล้วมันเป็นเอาขยับหนีอ่ะจริงแล้วมันเป็นวัวกาแฟนะแล้วก็เจ้านมเย็นนะครับทีนี้ก็มาดูแกะเจ้าฟลับกับเจ้านี่นะอันฟองโซ่นะครับอันปาก้าเดี๋ยวเราต้องตัดขนพวกนี้ด้วยนี่ตัวเล็กเลยพอตัดขนปุ๊บตัวเล็กเลยโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นวัวตัวใหญ่4ตัวนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันนะอุปกรณ์ขัดแล้วก็รีดนมนะครับนี่เอาเจ้ามูอันเดี๋ยวเราว่างๆจะไปหายาผสมมาให้อ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้านี่ตัวใหญ่เจ้ากาแฟขัดรีดนมปื๊ดโอเคแล้วก็เจ้าวัวส้มนะครับรีดนมก่อนแล้วค่อยขัดรู้สึกเหมือนว่าเราลืมให้อาหารไปตัวนึงอ่ะเนี่ยเพราะหญ้ามันเหลือมาเยอะเกินมันต้องอีกตัวหนึ่งอะไม่รู้ตัวไหนด้วยเช็คก่อนตัวไหนแล้วเนี่ยตัวไหนลืมกินหญ้าโอ้เจ้านี่เองเจ้าส้มตัวนี้พลาดไปได้ยังไงอ่ะทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์คุยแล้วขัดแล้วรีดนมแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับไปเอาของไปเก็บกันดีกว่าของเพียบเลย
โอ้แรนมานะมาแต่เช้าเลยแรนได้ของขวัญวาเลนไทน์นะครับโอ้มาเป็นกล่องเลยเป็นคุกกี้เหรอโอ้ยมันคือส้มอ่ะมันคือส้มแต่เราไม่มีไข่ต้มมาแรนไข่ธรรมดาไหมโอ้เขาไม่เอานะครับแค่แบบมาคุยเฉยๆนะครับโอเคกลับไปแล้วไหนดูดิมันคืออะไรเป็นขนมนะครับทำจากส้มโอ้โชคดีอ่ะมีของกินมาให้ด้วยวันนี้ดูท่าว่าเราคงไม่ต้องออกไปไหนนะครับเพราะว่าน่าจะต้องอยู่ที่นี่หมดนะครับอันนี้ถ้าเก็บมันจะเป็นการแกะถุงใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันแล้วก็พวกขนสัตว์นะครับไม่มีอะไรทำเลยตอนนี้ต้องอยู่ฟาร์มอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ถ้างั้นก็เดินตรวจตราฟาร์มแล้วกันนะครับดูซิว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างทำไมเราไม่ขี่ม้าแล้วเนี่ยเบ็ดตกปลาก็ไม่อยู่นะตอนนี้เบ็ดตกปลาก็ไม่อยู่นะครับอ่ะเอลลี่มาอีกคนแล้วเดี๋ยวม้าขวางอ่ะโอเควิ่งมาต้อนรับก่อนสวัสดีครับนี่ไงแฮปปี้วาเลนไทน์ดีได้มาอีกอันนึงแล้วนะไอขนมส้มอะไรเนี่ยนะครับมา3คนแล้วเดี๋ยวจะมีใครมาอีกหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปรอในบ้านดีกว่ารู้สึกว่าเคเลนแมรี่แล้วก็เจนนิเฟอร์นะครับจะมาในช่วงเที่ยงบ่าย2แล้วก็4โมงเย็นนะครับถ้างั้นเราเข้าไปอาบน้ำรอแล้วกันตัวหอมๆออกมายังไม่เที่ยงเลยอ่ะเพิ่ง 11:10 นะครับอาบอีกรอบแล้วกันอาบจนตัวเปื่อยวันนี้ปั๊บโอ้ยยังไม่เที่ยงนะแต่ไม่เป็นไรแค่20นาทีนะครับไปเดินเล่นชิวๆข้างนอกก็ได้เรียกม้ามาน่าจะมาแล้วเนี่ยเที่ยงนี่ไงขนาดแค่เล่นยังมานี่ยืนรอเลยยืนรอของโอ้ได้เป็นคุกกี้อีกแล้วนะครับไม่ใช่คุกกี้มันเป็นขนมส้มสินะคุยก่อนว่าแต่ไอ้ขนมที่แค่เล่นทำกินได้จริงเหรอมันจะดีเหรอแย่ yeah, ละเดินไม่ได้ติดม้ามานี่มาอยู่เฉยคือเราก็อยากจะเอาของให้นะแต่เราไม่มีอ่ะจริงๆแล้วช่วงวาเลนไทน์นะครับมันสามารถเอาของขวัญไปให้ NPC ผู้ชายได้นะแต่ว่าคือค่ามิตรภาพเพิ่มอ่ะแต่ว่าค่าความรักมันจะเพิ่มตามไปด้วยแบบเดี๋ยวกลัวพี่หมอจะเข้าใจผิดไม่น่าจะเวิร์กใช่ไหมบ่ายสองแล้วเอ้ยแมรี่ก็มาอีกคนนะนี่รอรับของขวัญอย่างเดียวเลยโอ้ได้เป็นขนมส้มอีกแล้วนะครับได้ขนมส้มมาสี่มีแค่ป๊อปปูลี่อ่ะที่ให้มาเป็นแหวนนะครับต่อไปก็ต้องรอจน4โมงเย็นนะครับแล้วลุ้นกันว่าเจนนิเฟอร์จะมาหรือเปล่าเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยเจนนิเฟอร์นะคือเจอตัวยากโอ้นี่อาบน้ำจนพลังเต็มแล้วเนี่ยอีกทีนึงเพราะว่าต้องออกมา4โมงเย็นใช่ป่ะนี่ไง3โมงครึ่งพลังเต็มอารมณ์ก็ดีม้าไปไหนมานี่ม้าหายม้าลงหายเจนนิเฟอร์ก็มานะรับของขวัญก่อนโอ้ได้เป็นส้มเหมือนกันนะครับมีแค่ป๊อปปูลี่ที่ไม่ได้ทำขนมส้มมาให้เรานะครับว่าแต่ม้าเราหายไปไหนเนี่ยจริงนะพอเวลาจะใช้งานด้านหาย
หรือมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วเราไม่เห็นโอ้มาอยู่นี่เองเจ้าหมาโอเคตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับนี่พี่แซกก็มาเก็บของเป็นพวกแร่ที่เราขายไว้วันก่อนนะครับได้มาอีก 40,000 โอเคเดี๋ยวเอาพวกขนมนี่เก็บละกันพอเวลาเก็บมันคือแกะห่อนะครับโอเคแกะไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอุด้งไปนะครับพร้อมแน่นอนเป้าหมายคือการไปขุดแร่นะครับเดี๋ยวคุยกับพี่แซกนิดนึงยังไม่ได้คุยกันเลยพี่แซกนี่เป็นคนที่ชอบตกปลาใช่ไหมจะว่าไปวันนี้มัน5โมงแล้วอะยังไม่ได้ไปเอาเบ็ดจากลุงเลยคือมัวแต่รอของขวัญอยู่นะไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวผมลืมดอกไม้เอาดอกไม้ให้เทพธิดาไงไปเร็วมาเร็วเนี่ยดอกไม้1ดอกนะครับแม่ลืมไปได้ไงไปเดี๋ยวแวะไปขุดแร่ด้วยขุดยามดึกป๊าบมาถึงแล้วเอาดอกไม้ให้เทพธิดาก่อนนะเซฟที่ผมเล่นเนี่ยมันเจอพายุไปหลายวันนะครับก็เลยช้านิดหนึ่งอาจจะวันที่20กว่ามั้งถึงจะได้นะครับสำหรับลิฟต์อ่ะเข้ามาที่เหมืองกันแล้วเดี๋ยวลงไปขุดไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่30นะครับเหมือนเดิมเพื่อไปหาเพชรชมพูเอาล่ะตอนนี้เราลงมาถึงชั้นที่30แล้วนะครับก็ใช้อุด้งไปทั้งหมด27ถ้วยนะครับเหมือนเดิมเลยประมาณ3กองนะครับของกินมาเริ่มทุบหินกันเลยดีกว่าดูซิว่าวันนี้จะมีดวงได้สีชมพูเร็วหรือเปล่านะครับค่อยกรุยทางไปปึ๊บช่วงนี้เริ่มคุ้นเคยกับการขุดที่นี่แล้วนะไม่จำเป็นจะต้องขุดแบบเยอะๆแล้วนะครับนี่อาศัยแบบไปตามกองหินเฮ้ยได้1อันแล้วนะสีชมพูนะครับเป็นไงล่ะอย่างไวตอนแรกว่าจะขึ้นมาดูข้างบนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขุดจากข้างล่างขึ้นมาบางทีตอนทำทางนะครับมันมองไม่เห็นมันเพลินด้วยมันเพลินแล้วมันจะตกหลุมไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ได้หมื่นหนึ่งแล้วนี่เดี๋ยวค่อยขึ้นไปกระยึกโอ้เหนื่อยเติมพลังด้วยอุด้งก่อนนะ4ถ้วยรวดโอเคตรงนี้มีบันไดนะครับยืนบนบันไดได้ไม่ตกโอ้ดูเหมือนว่าของจะเต็มแล้วเหรออ๋อมีพวกหินพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็จริงๆไอ้นี่ไม่ได้เอานะครับไอตัวกุหลาบทรายเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไว้ก่อนก็ได้แบล็กการ์ดนี่ทิ้งไปเลยกองหนึ่งแล้วเก็บไว้แค่กองเดียวพอนะครับโอเคค่อยๆไล่ทุบไปตามแนวหินค่อยๆกระยึบไปเป็นจุดปลอดภัยพอตรงไหนไม่ชัวร์ปุ๊บก็ขุดนะขุดดูแล้วค่อยไปตามทางนี่แหละเทคนิควันละ 40,000 จริงๆถ้าเกิดเราไม่เอาแร่นะครับแล้วเราพกอาหารมาอีกเนี่ยมันอาจจะไปเอาอเล็กซานไรด์ได้อีกนะแต่ผมมองว่าแค่นี้ก็ถือโอเคแล้วนะวันละ 40,000 นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วมันทำมากกว่านี้ได้แหละแต่ขี้เกียจแล้วว่าง่ายๆคือขี้เกียจแล้วเอาเท่านี้ก็ถือว่าร่ำรวยผิดปกติแล้วเนี่ยเผื่อแป๊บเดียวได้เงินแสนนะไม่ต้องลงทุนด้วย
อ๋อต้องลงทุนค่าอาหารสินะมาตรงนี้ต่อนะครับค่อยเดินกันไปเอ๊หินเยอะเกินอีกแล้วเหรอทิ้งเลยอ้าวดันได้นี่มาอีกไม่เป็นไรทิ้งอีกรอบนึงโอเคตรงนี้ทุบและทุบนะครับตรงไหนไม่ชัวร์ขุดทุบต่อจึ๊บข้างหน้านี่ไม่ชัวร์ข้างบนอีกช่องนึงเฉียงบนโอเคทางสะดวกแล้วจึ๊บจึ๊บแล้วก็กลับนะครับสบายสบายโอออกแต่เพชรธรรมดาเลยนะถึงตรงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยชัวร์ก็ต้องขุดต่อนั่นไงพอไม่ชัวร์นี่เจอเลยลุ้มเน้นๆโอ้เหนื่อยอีกแล้วเติมพลังอุด้งก่อนนะครับกดไปอีก4ชามมาทีนี้ก็ทุบต่อนะครับแล้วก็เดินไปตามแนวหินเหมือนเดิมมีถึงตรงเนี้ยชักจะเริ่มไม่ค่อยชัวร์แล้วก็เราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวแวะทุบ2ก้อนนี้ก่อนจึ๊บจึ๊บโอเคมาถึงจุดปลอดภัยอีกรอบหนึ่งค่อยเป็นค่อยไปอย่าเดินเยอะเดินเยอะเป็นความเสี่ยงเยอะตามนะครับต้องแบบใจเย็นๆนิ่งๆปึ๊บมาเอ๊ะทำไมเพชรมันเกลื่อนไปหมดของเต็มแล้วเหรอเต็มอีกแล้วเหรอโหมีแต่ของดีแล้วอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรากินอุด้งไปอีกหนึ่งนะครับมันจะได้เก็บได้เพิ่มอีก2อันนะครับทีนี้ต้องขุดทางนิดนึงเริ่มไม่ชัวร์ก็ต้องขุดทางไปลุยกลับไปนะครับค่อยๆจึ๊บโอ้ได้เหรียญทองเยอะอยู่นะปึ๊บโอเคทีนี้ก็ขุดออกมาข้างล่างต่อนะครับนี่แหละตรงนี้มันต้องมีสักอันหนึ่งที่เป็นชมพูหรือเปล่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหไม่ออกเลยหายไปเลยขุดทางสักนิดนึงสะดวกทางสะดวกนี่ทุบไปแหมเห็นอันใหญ่ๆนึกว่าใช่ดันไม่ใช่นะครับโอ้แต่รู้สึกว่าหินมันเริ่มเยอะเกินจริงนะคือไอ้พวกอัญมณีอื่นๆนะครับแต่ตรงนี้ทุบได้อีกสัก3อันนะเนี่ยจึ๊บทีนี้ก็กลับไปทางซ้ายต่อนะครับค่อยๆไล่ไปเราจะไล่จากบนลงล่างโอ้ได้ชมพูอีกหนึ่งอันแล้วสบายๆเลยนะง่ายๆนะครับที่นี่แหมช่วงวันแรกๆนี่ไม่ง่ายนะกว่าจะแบบยั้งมือได้นี่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะเพราะไม่งั้นมันดับเหมือนทุบแล้วมันเพลินไงมันจะวิ่งไปเรื่อยเติมพลังด้วยอุด้งเหมือนเดิมนะครับโอเคคืออีกอย่างหนึ่งคือไอ้พวกวันแรกๆที่เรามาเรามัวแต่งกไอ้พวกแร่นะครับที่มันเป็นแบบสีอื่นๆเนี่ยมัวแต่งกอยู่ก็เลยแบบก้าวผิดก้าวพลาดบ้างบางทีเห็นมันกระเด็นแล้วก็แบบอยากไปเก็บนะแต่จริงคือยังไงมันก็ล้นนะครับเป้าหมายคือสีชมพูเท่านั้นไม่ชัวร์ปุ๊บขุดเลย
แล้วก็ช่วงวันแรกๆที่มาเนี่ยเราเอาอาหารมาน้อยด้วยนะครับเอามาแค่45นะพอตอนนี้เอามาแบบเยอะนะครับมันก็ไม่กังวลนะโอ้จริงตรงนี้สักนิดนึงได้นะเนี่ยนี่ไงลงมาปึ๊บจึ๊บแต่ว่าก็ไม่มีอยู่ดีนะกลับต้องขุดทางนะเนี่ยทำทางไปทางขวาต่อนะครับต้องใจเย็นลดสปีดตัวเองลงสังหรณ์ใจว่าแถวนี้จะมีนะเนี่ยใกล้ๆบันไดเนี่ยจึ๊บมาไม่เจอฮะโอเคทุบไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ประมาณ3นะครับเท่าที่พยายามขุดๆมานะเต็มที่นะครับสำหรับไอตัวแร่ชมพูนะครับคือผมเคยทุบหมดแล้วอ่ะ2วันติดมันได้แค่3นะครับไม่รู้ว่ามันมีอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่ามีประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ก็ขุดต่อมานะครับจนจะครบทั้งชั้นแล้วนะครับทั้งฟลอร์30นี่แหละแต่ว่าเรายังไม่เจอสีชมพูอันที่3นะครับโอ้เกือบลงหลุมซะแล้วโชคดีที่ไม่ได้กดแบบรีบๆนะไปแบบใจเย็นนะครับค่อยๆทำไปนี่ค่อยๆเลาะไปทีละนิดตรงไหนไม่ชัวร์เราโอ้จริงๆนี่กดผิดแล้วนะเนี่ยดีนะไม่เจอหลุมนะครับไม่งั้นก็เรียบร้อยลงหลุมแน่นอนโอเคหันมาทุบช้าๆว่าแต่มันหายไปไหนเนี่ยนี่ไงอันที่3นะครับได้แล้วสีชมพูนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยก็ไล่ทุบไปจริงๆกลับเลยก็ได้นะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้หมดเลยละกันนะครับเผื่อว่ารอบนี้มันอาจจะมีอันที่4แต่ว่าเคยลองแล้วมันไม่ได้นะมันได้แค่3นะครับเหลือนิดเดียวเนี่ยเหลือทางขวาล่างอีกนิดนึงนะครับก็จะครบแหละแหมนึกว่าอันที่4ไม่ใช่นะจึ๊บเป็นแค่เพชรธรรมดานะครับจึ๊บจึ๊บอ่ะเหลือแค่ตรงนี้แล้วนะครับเอาให้หมดเลยค่อยก้าวมาก้าวช้าๆช้าๆแต่ชัวร์ๆอ่ะครบนะครับโหจะว่าไปแร่อย่างอื่นนี่เพียบเลยนะโอเคเดี๋ยวเรากินอุด้งนะครับอีก4ชามจริงๆอยากกิน5แล้วเนี่ยเดี๋ยวทุบอีกนิดนึงนะครับพลังงานมันน่าจะพอดีอ่ะผมคิดว่านะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเก็บนะครับนี่ไงเติมโอเคสีแดงเหรอสีแดงผมว่ามันน้อยอ่ะอยากได้สีเหลืองอ่ะสีเหลืองได้แล้วนี่นะปึ๊บเดินมาเก็บไอ้สีเหลืองก่อนชึบถ้าตอนนี้ลงหลุมก็คือเรียบร้อยนะเพราะว่าทางเราทำไว้คร่าวๆนะครับไม่ได้ทำไว้แบบชัวร์ๆ 100% อาศัยคุ้นๆนี่โอเคน่าจะเก็บครบหมดแล้วนะครับไปกลับขึ้นได้นะครับเหลืออุด้งมาตั้ง2นะครับ2กองอ่ะ18อันนะครับโอเค
คขี่ม้าแล้วกลับดีกว่าจะว่าไปตรงนี้มีไม้เมยให้ตัดบ้างไหมเนี่ยข้างบนวันนี้มีแต่หินนะครับสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วแวะมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหน้าบ้านลุงก๊อตมีไม้อยู่นะเดี๋ยวว่าตัดได้แป๊บหนึ่งโอเคเราจะขายพวกอัญมณีไปก่อนนะครับนี่ขายขายเพชรนะครับเพชรชมพู3อันก็ 30,000 ส่วนสมุนไพรสีดำเดี๋ยวเอาไว้ให้แมรี่กับพี่หมอนะแล้วก็แดมอนนี่เอาไว้ให้เกรนะครับไซบาระแล้วก็พี่แซกนะครับโอเคนี่ได้อีก 39,571 นะก็เกือบ 40,000 แล้วก็พวกนี้เก็บนะครับอูด้งเหลือสบายสบายแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมขวานไปตัดไม้สักนิดนึงคือพลังงานมันเต็มเปี่ยมเลยไงยังมีเวลาอยู่นะโหลุงก๊อตยังขยันอยู่เลยเนี่ยตรงนี้แหละปั๊บเก็บไม้มาอีกนิดนึงเป็นคนขยันม้าม้าก็ต้องขยันด้วยนะโอเคแล้วก็ไปดูตรงข้างบนนี้นะครับทางเชื่อมของเมืองนี่ไงมีไม้ให้ตัดอยู่นะ1ตอป๊อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็โอ้มีส้มด้วยแล้วก็เหมือนจะมีหินด้วยนะ4ทุ่มแล้ว5ทุ่มแล้วโอ้ยังไม่แตกเลยโอเคเรียบร้อยนะครับได้แล้วไปได้เวลากลับกันแล้วเจ้าม้าเรียบกลับบ้านดีกว่ากลับไปไว้ที่คอก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่15นะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันที่มีสัตว์เลี้ยงมาขายนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันเฮ้ยลุงก๊อตยังทำงานอีกเหรอ5ทุ่ม50เนี่ยนะโหลุงแกโหดจริงของแท้เลยอ่ะเข้านอนดีกว่านะครับนี่ขายได้ 40,000 เดี๋ยววันนี้อีก 40,000 วันที่15แล้วนะครับเฮ้ยแต่ว่าผมจำได้ว่าเมื่อวานอะเราดูทีวีแล้วมันอากาศมันไม่ค่อยดีใช่ป่ะมีหิมะนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นไม่แน่แวนอาจจะไม่มานะครับอาจจะอดซื้อใช่ผมจำได้มันเป็นไลท์สโนว์เหมือนกันอดแน่เลยอ่ะคาปิบาร่าแง่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนวันนี้วันเสาร์ใส่เสื้อสีอะไรดีเสื้อดำดีไหมนี่ชุดดำมาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวออกไปทำงานยามเช้าก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เราต้องออกไปเอาเบ็ดด้วยนะครับที่เราอัปเกรดไว้นะครับโอเคไม่มีจดหมายนะมีน้ำผึ้งอ้าวดันเผลอเก็บส้มมาก่อนไม่เป็นไรเหมือนกันแหละเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาไปเก็บในตู้เย็นหมดก่อนโอ้ลูกก๊อตยังทำงานอยู่เลยเนี่ยมาดูแลพวกไก่ก่อนนะครับนี่เจ้าเท็กซัสเจ้าบอลชนเจ้าเปปเปอร์ไก่ดิบเจ้าบัฟฟาโลเจ้าไก่ต้มแล้วก็ KFC และไอ้ตัวเนี้ยก็ตายก็ตายเกียนแล้วให้ได้แล้วนะครับโอเคเก็บไข่แป๊บนะเก็บอาหารไปก่อนนะครับจึ๊บจึ๊บอ่ะได้ไข่มา
7ฟองนะครับทีนี้ก็ไปดูแลเจ้าวัวกันต่อนะครับว่าแต่ม้าเราไปไหนเออนี่ไงขึ้นขี่เลยนี่เอามาไว้ใกล้ๆไม่งั้นเดี๋ยวมันวิ่งหายไปอีกเข้ามาในคอกวัวที่แบบเหมือนเจอกับดักอ่ะดูดิเดินไม่ได้อ่ะจะหยิบหญ้าหยิบหน่อยเออให้อาหารอัมบาก้าก่อนนะครับกับพวกแกะแล้วก็เดี๋ยวไปวัวตัวเล็กแล้วค่อยเป็นวัวตัวใหญ่อีกทีนึงนะเอ๊ะแกะตัวนี้เหมือนจะตัดขนได้แล้วนะครับนี่ตัดซะเลยกลายเป็นตัวเล็กตัวเล็กกับตัวใหญ่อยู่ดีๆแล้วอันปากก้าอีกตัวล่ะอ๋ออยู่นี่เอ๊ะตัวนี้ก็ตัดขนได้แล้วนี่จิบจิบจิบโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาดูพวกวัวตัวเล็กกันก่อนยังไม่ได้ซื้อยาผสมเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อยาผสมแล้วก็ยาเพิ่มนะครับเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้งานยังไงนะเนี่ยยังไม่เคยเลยโอเคพวกตัวเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นพวกตัวใหญ่บ้างแหละแล้วก็เราต้องรีดนมด้วยสำหรับตัวใหญ่ขัดแล้วก็รีดนมเหลือตัวสีส้มกับตัวสีกาแฟนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนิดนมทำไมนิดนมทั้งตูดแล้วก็ขัดเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เอาของไปเก็บนะอยากจะขี่ม้าเข้าบ้านแต่ม้ามันตัวใหญ่เกินไปเข้าไม่ได้นะโอเคของเก็บตู้เย็นนะครับพวกนมโอ้แล้วก็แอปเปิ้ลเราเหมือนจะหมดนะครับถ้างั้นเอาไงดีอะเอาส้มให้แทนเหรอส้มให้ชาวเมืองแทนเงี้ยเหรอก็คงได้มั้งโอเคคงต้องอย่างนั้นนะมีอะไรอีกไหมที่เราลืมแป้งมาแล้วโอเคทีนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับเพชรแล้วก็ไม้เอาไปด้วยดีไหมเอาไปด้วยกันแหละเดี๋ยวแวะให้ลุงก๊อตก่อนเลยคนแรกโอ้ตรงนี้มีเสียงน้ำตกเหรอทำงานดีๆนะลุงเอาแบบสวยๆนะขึ้นมาบนเขานะครับไม่เจอใครเพราะว่าวันนี้วันที่หิมะตกนะครับให้ดอกไม้เทพธิดาต่อไปยังไม่ได้สักทีนะลิฟน่าจะเป็นเพราะว่าที่ผมเล่นเนี่ยตอนช่วงฤดูร้อนมันเจอพายุค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยไม่ได้นะเจอไม้มันก็เลยแบบไม่ได้มาให้ดอกไม้ทุกวันนะครับด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าผมสงสัยตอนฤดูหนาวจริงเลยไม่มีคนยังไงก็ไม่มีคนตอนแรกคิดว่าจะได้เจอเจนิเฟอร์บ้างอะไรเงี้ย
โอเคมาที่ด้านข้างนะครับโอ้มีไม้ด้วยขอตัดอีกหนึ่งจืบเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมไอ้นี่ไงต้มไข่เสียเวลาไปนิดนึงเลยแต่ไม่เป็นไรจืบจืบชึบชึบต้มไป4ฟองนะครับไปทีนี้ก็ไปต่อได้โอ้เจอลุงตำรวจพอดีเดี๋ยวลุงหยุดหยุดกึกอะให้ของเรียบร้อยนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนยังไงมันต้องเข้าบ้านไปหาแบรนดอนนี่หว่าเอ้าบ้านล็อกซะงั้นจริงๆ11โมงต้องเปิดแล้วไม่ใช่เหรอสงสัยไหมว่าก็ไปทำงานอยู่นะครับเอ้ยเมื่อกี้เจนิเฟอร์ใช่ไหมแวบๆเห็นอยู่ทีนี้ที่สายตายังมองเห็นอยู่ขวางไว้ก่อนขวางไว้ก่อนกี้เอาม้าขวางแล้วมันไม่ยอมหยุดโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็แวะมาหาป๊อปปูรี่กับริกนะต้องเอาไข่ให้ป๊อปปูรี่นะครับอาหารไก่เราน่าจะยังเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวกดดูก่อนก็ได้เหลืออยู่ตั้ง271นะอยู่ได้อีกนานนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนหาริกคือบ้าไข่ทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะคู่นี้เขียนเรียบร้อยอ่ะทีนี้มาดูที่บ้านของปู่มุกินะครับเดี๋ยวต้องดูยาผสมอ่ะไม่ได้ให้ของปู่นานแล้วให้ไข่ต้มสักนิดละกันแล้วก็ไม้ให้น้องเมอีกนะครับแล้วก็ขอดูไอ้การผสมนิดหนึ่งเนี่ยมันต้องซื้อ breeding นี่ใช่ไหมลองผสมวัวสัก4ตัวก่อนละกันเนอะนี่4อันนะครับแล้วก็แกะด้วยอีกหนึ่งซื้อไว้อันนี้ซื้อติดไว้แล้วเดี๋ยวค่อยรอดูว่ามันมีที่พอหรือเปล่านะมันต้องกลับไปเช็คจำนวนอีกทีนะครับแล้วก็กระเบ็ดตกปลาก่อนจึ๊บโอเคเข้ามาแล้วนี่เพชรให้เกรก่อนเลยกับเพชรนะครับให้ปู่ไซบาระโอเคแล้วก็รับเบ็ดตกปลากลับเบ็ดตกปลาอันใหม่ไปดูสิเอ้าช่องเต็มเวียนกรรมเดี๋ยวเอาของกลับมาก่อนกลับมาเก็บแป๊บนึงจึบคือไม่คิดว่าไอ้ที่ผสมนี่มันจะมากินที่ด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นในนี้อ๋อเป็นตกปลามันเข้ามาในนี้เลยโอเคไงก็ได้ไปแสดงว่าได้มาแล้วใช่ไหมแวะอีกทีเพื่อความชัวร์เผื่อได้2อันน่าจะเรียบร้อยไปแล้วน่าจะครบไปแล้วนะครับอ้าวบ้านล็อกซะแล้วด้วยเอ๊วันนี้ไม่เห็นคลิปเลยเอ้าไม่มีใครอยู่เลยสงสัยไปเที่ยวกันหมดเขียนกันแวะไปที่โรงเตียมละกันนะครับไม่มีโรงเตียมโรงแรมเอ้ามีเหตุการณ์อะไรกันโอ้มาตีกันที่นี่นี่เองหยุดเลยนะทั้งสองคนแรนบอกดัลลี่บอกว่าหลบไปซะแลนส่วนดุ๊กก็บอกว่าแลนอย่ามาห้ามนะมาช่วยแลนดีกว่าเออไม่ถอยด้วยแหละเออทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยแลนบอกว่า
เอาจริงดินี่จำไม่ได้เหรอว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรสองคนนี้โอเคห้ามศึกเรียบร้อยนะครับคนติงตองกับคนติงตองนี่แล้วนี่ไม่เป็นกรรมการเลยเหรอหรือว่าเป็นคนดูเฉยๆพวกนี้นี่อยู่กันเต็มเลยนะเดี๋ยวต้องเข้ามาใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไข่ต้มให้แรนก่อนนะแล้วก็คลิปเราไม่มีอย่างอื่นนะเอาส้มไปกินก่อนเลยคือแอปเปิ้ลเราหมดเหมือนกันว่ะนายด้วยดุ๊กเอาส้มไปกินผมเป็นของขวัญวันเกิดลืมไปว่าวันเกิดดุ๊กนะแต่ไม่เป็นไรกินส้มมันก็เหมือนกันนะแล้วก็น้ำผึ้งนะครับให้กับนายกโทมัสว่าแต่ดัตลี่ไปไหนอยู่ในห้องครัวแน่เลยดูห้องครัวเขาอย่างหรูเลยมีปลาด้วยเนี่ยสักกันะอะเอาแป้งไปเรียบร้อยไปดูข้างบนดีกว่าเผื่อเจอใครอีกไม่มี มีแต่แมวบทธุระที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ไปกันต่อต้องไปแวะต่อโอ้เข้าได้ด้วยแป้งครับจำได้ต่ว่าไม่เจอเบซิลนะครับมามานี่เออเจอแมรี่เบซิลนี่หาตัวยากมากเลยนะคือถ้าไม่อยู่บ้านนี่แบบแทบจะไม่เจอเขาไม่ได้ขึ้นมาแอบวันนี้ใช่ไหมน่าจะอยู่ในบ้านนะแต่ว่าเป็นชั้น2ที่เราเข้าไม่ได้นะครับแวะมาหาคุณยายคุณยายกินส้มไหมอยู่ช่วงนี้น้ำผึ้งมันน้อยอ่ะวันนี้ไม่ต้องกินแล้วเขี่ยหมาวิ่งตามมาเร็วโอเคแล้วก็เข้าตรงนี้ต่อนะครับโอ้อยู่นี่กันนั่นเองนี่ก็ชอบแป้งเหมือนกันสำหรับมันนะคุยเยอะซะด้วยเวลาให้ของมันนะนี่แบบคุยนานโอเคเรียบร้อยแล้วก็ดอกไม้นะครับให้เคเลนกับให้นี่ด้วยซาช่านะสมเป็นแม่ลูกกันชอบดอกไม้เหมือนกันส่วนตานี่ชอบน้ำผึ้งปู่เจ็บว่าแต่เจ็บช่วงนี้มีอะไรขายบ้างไหมครับดูสักหน่อยมีแต่ของแบบให้สองสาวกับขนนกขอมั่นอย่างอื่นไม่มีนะครับมาแวะกันต่อลูกค้าเยอะจริงๆนี่ทำตัวเหมือนเป็นไลน์แมนแล้วเนี่ยส่งของไปเรื่อยไปทุกบ้านอ่ะยาดำให้หมอนะครับปึ๊บเรียบร้อยตามมาจูมาช้าจริงขี่เองก็ได้แวะหาบัตรหลวงต่อนะครับอยู่ไหมอยู่ในห้องนะครับถ้างั้นก็ไม่ได้งั้นเราไปที่นี่ดีกว่าตรงทะเลนะครับอ่ะแวะมาหาคนขายของตรงนี้หวงเฮ้ยจริงๆส้มก็ให้ได้นะเหมือนแอปเปิ้ลเลยนะครับแล้วก็แซกนี่ใช้เพชรก็ได้โอเคเรียบร้อยนะครับเออจริงๆเราได้เป็ดตกปลาอันใหม่มานะครับมันต้องรองสักนิดหรือเปล่า
โอ้เบ็ดเราชาร์จได้แล้วไหนละปลาเบ็ดชาร์จได้แล้วแต่ไหนละปลาเอ้ยมาแล้วตัวนึงปลาโอ้โหปลาอะไรอ่ะแฟตกินลิงปลาตัวใหญ่นะครับขออีกตัวนึงแล้วเดี๋ยวต้องไปลงเหมืองอีกนะเนี่ยเอ้ยมาแล้วโอ้โหตกไม่ติดอีกตัวนึงตัวนึงเอาผิดเอาไหมปึ๊บโอ้ยเงินตอนนี้เป็น 350,000 แล้วนะจากการขายพวกแร่เมื่อวานนะครับโอ้ได้ปลาตัวใหญ่หมดเลยอ่ะพอเบ็ดดีขึ้นนะครับโอเคปะมัวแต่เล่นอยู่ตรงเนี้ยหกโมงเย็นแล้วนี่จะเข้าเหมืองยามดึกหรือไงโอเคเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนนะครับปึ๊บเก็บไม้เก็บดอกไม้เพชรนะครับแล้วก็พวกนี้เก็บให้หมดเรามีขนมนะครับมูนดัมลิงอยู่ประมาณนี้กำลังคิดว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณเข้าไปอีกเนี่ยเราจะลงชั้นที่50ได้หรือเปล่าหรือว่าวันละ 40,000 มันโอเคแล้วจริงๆผมว่าวันละ 40,000 ก็โอเคแล้วนะไม่งั้นมันก็ลงไปขุดนาเนี่ยเสียเวลาค่อนข้างเยอะจะว่าไปพลังมันไม่เต็มนี่วะนี่คิดอันนี้แล้วกันสัก2อันก่อนนี่แค่นี้ก็เต็มแล้วแล้วนี่เก็บนะสวยอ่ะเดี๋ยวไปขุดแร่กันต่อนะครับตอนนี้นะครับเราก็ขุดชั้นที่30นะเกือบครบหมดทั้งฟอร์แล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวก็ยังขาดเพชรชมพูอีก1อันนะครับยังหาไม่เจอเลยเนี่ยสงสัยมันจะอยู่มุมขวาสุดนี้หรือเปล่าเอ้ยยังไม่เจอเลยอ่ะจริงนะเนี่ยหรือว่าวันนี้มันจะมีแค่2พลังงานหมดเติมแป๊บเอมันหายไปไหนยังไม่ใช่นะเอ้าอันสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ้าไม่มีนะครับหรือว่าวันนี้มันจะมีแค่2ว่ะหรือมีตรงไหนที่เราลืมขุดเดี๋ยวลองเดินไล่ดูก่อนนะเอแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีแล้วนะหรือว่ามันแล้วแต่วันวันนี้ได้มาแค่2เองนะครับสงสัยจะมีแค่นี้จริงด้วยเอ้าตกหลุมถ้างั้นเราลองลงไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าจะไปถึงชั้นที่50ได้นะครับนี่หาหลุมลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยโหลงมานิดเดียวแต่ว่าไปจริงๆแล้วเอาแค่นี้มันก็พอได้อยู่นะเพราะว่าเงินมันก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่พออยากจะกลับมันก็ตกไปเรื่อยนะมาทุบหินไปบางพลางคือตอนนี้ของมันเต็มแล้วไงยังไม่เจอเลยหลุมตกอ่ะหลุมที่จะทำให้เราลงไปชั้นต่อไปอ่ะวิ่งถ่ายแบบนี้แล้วเนี่ยไม่เจอนะว่าแต่เสียอะไรเยอะสุดไม่แน่ใจเขียนนี้ได้4 5อันนะครับ
มาขุดต่อโอ้เจอเลยพอขุดต่อนี่เจอทางลงเลยเอออยากเจอหลุมนี่แหละ37แล้วนะครับนี่เจอทางลงต่อแล้ว42นะครับโอ้โหอันนี้ลงมาลึกเลยเดี๋ยวต้องเติมพลังงานนิดนึงจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะลงมาขนาดนี้หรอกเพราะว่าพลังงานมันก็จะไม่พอนะครับไอตอนตกนี่ลดพลังงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโอเคเราจะวิ่งสำรวจก่อนเพื่อเจอหลุมตรงไหนเออนี่ไง47นะครับหลังจากนี้อาจจะต้องค่อยๆขุดลงไปเพราะว่าถ้ามันลงแบบหลายชั้นนี่อาจจะไม่ดีนะมันจะลงเยอะเกินไปนะครับหาทางลงก็ไม่เจอทางลงอยู่ไหนอ่ะ48นะครับปึ๊บจึ๊บจะว่าไปก็อยากไปตกปลาเหมือนกันนะเนี่ยหรือเราจะเปลี่ยนใจไปตกปลามันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าอีกนิดเดียวเองอะอีกนิดนึงจะถึงแล้วขอลงไปแบบสัมผัสบรรยากาศชั้น50อีกนิดนึงอันนี้นี่มูลสโตนใช่ไหมไอ้สีขุ่นๆเนี่ยพลังงานจะหมดนะครับเติมแป๊บยังไม่เจอทางลงเลยทางลงหายไปอีกแล้วหายไปไหนวะเจอแล้ว49นะครับทีนี้ต้องระวังแล้วชั้นนี้อ่ะ50นะครับมาถึงแล้วลองดูว่าจะได้อเล็กซานไดร์หรือเปล่านะอื้อหือเอ้ยนี่หรือเปล่าอย่าบอกว่าได้เลยเดี๋ยวนะต้องทิ้งอันที่มันน้อยๆก่อนโอ้กินไอ้นี่ได้2อันนะครับโอเคน่าจะใช่นะไอ้สีแดงเนี่ยอ่ะได้มาแล้วอีกหนึ่งนะครับสำหรับอเล็กซานไดร์ทุบไปเรื่อยๆใช้สูตรเดิมเออถ้าเรามาเริ่มข้างล่างเนี่ยถ้ามาเริ่มข้างล่างนี่มันจะมองไม่เห็นนะไม่ได้แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเอาขวาล่างให้หมดก่อนละกันนะครับแล้วค่อยมูฟขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันมองไม่เห็นไอตัวช่องไอเทมมันบังนะเหมือนที่เห็นว่าถ้าขวามันจะมีอีกหนึ่งก้อนใช่ไหมตรงเนี้ยลองทุบดูเออใช่โอเคเราค่อยกระยึบเอากระยึบกระแซกกระแซกกระซิบกระซึบนะล้อขวาไปเลยแล้วก็เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับโหแต่ว่าชั้นนี้มันไม่ค่อยมีหินนะไม่ค่อยมีแร่อย่างอื่นเลยนะครับเจอบันไดทางลงแต่เราไม่ลงโอ้ชั้นนี้คือถ้ามาหาอเล็กซานไดร์เนี่ยมันจะไม่เจออย่างอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจออีกเม็ดแล้วโห2เม็ดเฮ้ยไม่แน่ว่ะชั้น50นี่อาจจะเวิร์กกว่าก็ได้นะ อาจจะรวยกว่าก็เป็นได้นะเราจะไปกันเรื่อยๆนะจนกว่าพลังงานเราจะหมดนะครับก็คือขนมหมดนั่นแหละดูสิว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับ
เวลาเดินนี่ก็แบบเสียงเหมือนกันนะเนี่ยเสียงเหมือนกันนั่นนี่อ่ะมาแหมไม่โผล่อีกสักหนึ่งเหรอค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปอยากจะแวะตรงนี้นิดนึงไอ้4ก้อนตรงนี้ยังไม่เจอนะครับปวดเหนื่อยอีกแล้วเติมพลังงานก่อนขนมใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่อีก14อันนะครับมาตรงนี้ล่ะมีหินหลายก้อนอาจจะได้หรือเปล่าเงียบเงียบสงัดไหนล่ะอเล็กซานไรเฮ้ยได้อันนึงแล้วหรือ3อันแล้วอ่ะโหถ้างั้นอเล็กซานไรมันจะหาง่ายกว่าเพชรชมพูนะครับนี่3แล้วนะแค่แบบขุดไปส่วนหนึ่งเองนะถ้าเหมาทั้งชั้นนี่สงสัยได้เป็นแสนวันหนึ่งนี่เพิ่ง15วันนะครับยังมีเวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยโอ้แล้วถ้าเราเอาจริงๆอ่ะมันลงวันละ2รอบสบายๆนะเพราะว่าในเนี้ยเวลามันไม่เดินนะครับเออตกพลาด รีบไปนิดนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรวันนี้เอาเท่านี้แล้วกันถือว่าเป็นการซับเซิร์ฟโอ้วันนี้นี่ได้หลายตังหลายตังโอ้อย่างนี้เรามุ่งหน้าไปชั้น50อย่างเดียวเราก็รวยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็แบบพกขนมไปแบบเต็มตัวเลยอ่ะถือว่าน่าสนนะกาจะรวยทางลัดแล้วเนี่ยดูดิ 58,000 นะยังรวยโอเคเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็กินขนมไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกปลาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บเลเวลของไอ้ตัวอุปกรณ์นะครับนี่เตรียมเบ็ดให้พร้อมปึ๊บนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ขายของอีกนี่เงินเป็น 400,000 เนี่ยแล้วเวลาเหลืออีกนะสำหรับฤดูหนาวนะครับอย่างนี้นี่แบบสบายรวยยาวๆมาตกปลาอีกตรงนี้นิดนึงปึ๊บอ้าวปลาหายเอ้ยอุตส่าห์มาเนี่ยแต่ถ้าอย่างเวลาอย่างเงี้ยเราไม่ตกปลานะแล้วเราทำขนมนะครับแล้วกลับลงไปในเหมืองอีกอ่ะชั้น50วนลูปอ่ะวันหนึ่งนี่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่โหทำไมเราได้แต่ขยะวันนี้ขยะเพียบปลาไปไหนโอ้โหกิ่งไม้อีกคือจะมาฝึกการใช้อุปกรณ์นะแต่ว่าจะให้ขยะหมดมันก็ดูน่าเศร้านะโอ้แต่ว่าตกปลาเนี่ยมันมีเวลาด้วยนี่นะเชื่อมาช่วงเช้าจะได้ปลาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงกลางคืนไม่ค่อยได้จริงตกปลาเราไปนั่นก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มาเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวกลับได้แล้วเที่ยงคืน10แล้วเนี่ยแย่ละเพลินไปหน่อยไปจะตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วนะโอเค
ข้านอนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะนอนพร้อมปลาไม่ได้เหม็นตายนี่ขายได้อีก 39,000 นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจบไปเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อคลิปหน้าครับผมเนี่ยยังเหลือเวลาอีกตั้ง15วันเต็มนะถ้าได้วันละแสนนี่แบบล้านห้าเลยนะ